ศรีสะเกษสง่ำคึกคักประชาชนชายแดนเชื่อมั่นในรัฐบาลทั้งสองประเทศคาดว่าความสัมพันธ์จะทำให้การค้าขายชายแดนดีขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติหน้าที่ตรวจเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการกระทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำตำบลภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพ่อค้าแม่ค้าประชาชนกัมพูชาได้นำสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของป่าตามฤดูกาลมาจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์รอก่อนเปิดประตูผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีสะเกษตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทหารหน่วยกิจที่3กองกำลังสุรนารีทหารพรานที่2601อาสารักษาดินแดนภูสิงห์ที่19ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยจุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำแห่งนี้เป็นจุดผ่านแดนแห่งเดียวของจังหวัดศรีสะเกษโดยทั้งสองประเทศได้ยึดตามกฎระเบียบ MOU เดิมในการเปิดด่านกำหนดเปิดเวลา 7:00 น.ถึง 20:00 น.ส่วนตลาดเมืองใหม่ที่ห่างจากด่านประมาณ 2.5 กิโลเมตรเปิดเฉพาะวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์เท่านั้นโดยชาวกัมพูชาที่ข้ามแดนเข้ามาประเทศไทยคงใช้พาสปอร์ตและบาร์เบอร์พาสภายใต้หลักปฏิบัติต้องฉีดวัคซีนครบโดสเป็นหลักขณะเดียวกันบริเวณตลาดนัดเมืองใหม่ช่องสง่ำพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยและชาวกัมพูชาต่างนำสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งที่จำเป็นอาทิพืชผักผลไม้อาหารทะเลเนื้อวัวเนื้อสุกรปลามาจำหน่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งตลาดแห่งนี้จะราคาถูกกว่าตลาดฝั่งกัมพูชาบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยและชาวกัมพูชาต่างเชื่อมั่นในรัฐบาลทั้งสองที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนายคูณคงตางามอายุ69ปีอาชีพค้าขายไก่ปิ้งลูกชิ้นปิ้งตลาดเมืองใหม่สง่ำมากกว่า20ปีได้เล่าว่าแต่ก่อนเศรษฐกิจดีมากมาช่วงโควิดซบเซาไปมากช่วงนี้กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นกว่าเดิมและเชื่อมั่นในรัฐบาลทั้งสองประเทศที่มีนายกมาจากการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยคาดว่าการค้าขายจะดีขึ้นขณะเดียวกันนายจำเริญอายุ31ปีพ่อค้ากัมพูชาค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภคฝั่งกัมพูชาได้เล่าว่ากัมพูชาก็มีนายกคนใหม่ไทยก็มีนายกคนใหม่ที่มาจากประชาธิปไตยเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและจะทำให้ชายแดนทั้งสองประเทศเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นทางด้านนายหัตถชัยเพ็งแจ่มรองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษได้กล่าวว่าเป็นนิมิตหมายอันดีว่ากัมพูชาก็ได้นายกคนใหม่แล้วประเทศไทยก็เพิ่งได้นายกรัฐมนตรีเหมือนกันเป็นประชาธิปไตยทั้งสองประเทศส่งผลเกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจต่อกันทั้งใกล้ชิดสนิทสนมกันจึงเป็นนิมิตหมายที่ดีในด้านการค้าคาดว่าในอนาคตตลาดชายแดนแห่งนี้จะสานต่อเป็นเมืองเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องชาวไทยและชาวกัมพูชาค้าขายอยู่นี่มา20ปีตั้งแต่เปิดด่านใหม่ๆนะครับแต่ก่อนเศรษฐกิจดีมากแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าหลังช่วงโควิดซบเซาไปมากแล้วกลับมาฟื้นตัวขึ้นมารู้สึกว่าจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมันจะไม่ดีช่วงโควิดเนาะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ารัฐบาลกัมพูชาเขาก็ได้ครับประชาธิปไตยนายกที่ดีและประเทศไทยก็มีนายกเป็นประชาธิปไตยนายกที่มาจากการเลือกตั้งประชาธิปไตยไทยประชาธิปไตยทั้งปีนั้นประชาธิปไตยจะเอาการลดน้อยลดลุ่นให้ขมายแต่เจนโจไทยรู้ให้กบาลทั้งแง่วันบานทุ่งไทยโยโตบอดิโพนตามเขตทางให้ก็เมียนบานลอก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีการค้าขายนะครับซึ่งกัมพูชาเองเขาก็มีศักยภาพนะที่มีเงินนะก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีและจะเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนขึ้นไวๆนี้อย่างมากเลยครับในอนาคตอย่างเมืองใหม่เนี่ยพรรคเพื่อไทยเข้ามาแล้วก็จะบูมต่อพูดง่ายๆนะก็คือเงินที่ลงทุนไปแล้ว 4-500 ล้านบาทซึ่งยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็จะมาปัดฝุ่นขึ้นใหม่ทำให้มันเป็นเมืองเศรษฐกิจจริงๆน
ะครับเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องผู้ประกอบการค้าของชาวไทยและชาวกัมพูชาที่จะมาแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันนะครับผมประโยชน์อุดมเดชภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน